สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยมาดูสิ่งโง่ๆใน Minecraft นะครับจะเป็นพวกสิ่งของอะไรแบบนี้นะครับเป็นสิ่งของโง่ๆนะครับที่มันแบบคือมันดูโง่อะครับนะครับคือสิ่งของเหล่านี้เนี่ย เจ็บคอ นะครับคือสิ่งของเหล่านี้เนี่ยมันดูโง่ไปเลยแบบเพื่ออะไรวะอะไรเนาะมันแบบมันดูโง่ๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นหน้ากากที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะครับมันเป็นหน้ากากอะไรไม่รู้ฮะซึ่งมันดูแบบดูโง่มากเลยนะครับมันคือหน้ากากเลยวะเป็นหน้ากากถุงนะครับเปเปอร์แบ็กนะครับผมเป็นหน้ากากถุงนะเจาะรูแล้วก็ตกแต่งนะครับทำเป็นรูปยิ้มนะครับเนาะมันช่างเป็นหน้ากากที่ดูโง่สิ้นดีเลย นะครับนะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ สิ่งของโง่ๆในเกม Minecraft เนี่ยหรือว่าพวกของที่มันแบบที่มันไม่มีแบบไม่มีประโยชน์แบบไม่ไร้สาระอะไรแบบเนี้ยนะครับมันเป็นม็อดนะครับมันเป็นม็อดนั่นเองนะครับพวกสิ่งของโง่ๆทั้งหลายนะครับมันก็คือ mod stupid thing นั่นเองนะครับ stupid thing จะออกเสียงไงดีวะ เจ็บคอครับเจ็บคอนะนี่นะครับ stupid thing นะครับทำไมรู้สึกว่ามันอ่านยากจังวะนะครับ stupid thingถูกแล้วนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับก็เป็นม็อดสิ่งของโง่ๆนะครับนะโอเคก็ม็อดนี้นะครับเป็นของเวอร์ชั่น 1.12 นะครับ 1.12 นะครับใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยแล้วกันเนาะนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้ก็เนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์ขึ้นไปนะครับถึงหรือเปล่าถึงหรือเปล่านะครับถึงก็ดีแต่ถ้าถึงถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไอเทมต่างๆในม็อดนี้เลยดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรที่มันดูโง่ๆบ้างนะครับก็จะมีประมาณ2กล่องนะครับโอเคกล่องแรกนะครับก็จะเป็นพวกลูกโป่งโง่ๆนะครับกล่องที่2ก็จะเป็นพวกพวกสิ่งของโง่ทั้งหลายนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามีไว้ทำไมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากกล่องแรกก่อนละกันเนาะนะครับเริ่มจากทีละแถวดีกว่าโอ้โหไอเทมเยอะมากเลยนะครับโอเค มาไอเดี๋ยวอาหารไม่มีแป๊บนึงสเต็กคุกเก็ตบีฟ14โอเคอันนี้คืออะไรเหรอเนี่ยไอเทมแคตตาล็อกชิป for info control for กด control แล้วเหมือนไม่ได้เลยกดคลิกขวาใช่ไหมเฮ้ยเสียงโทรศัพท์เด้ง เดี๋ยวปิดเสียงมันหนึ่งโอเคมาแล้วนี่ก็จะเป็นพวกไอเทมทุกอย่างในม็อดนี้ใช่ไหมนะครับไอเทมแคตตาล็อกนะก็จะมีพวกหมวกโง่ๆคือเข้าใจแล้วคือถ้าเราเปิดสมุดมาใช่ไหมคลิกขวาปั๊บแล้วเราก็กดคอนโทรลมันก็จะขึ้นวิธีการคราฟขึ้นมาเห็นไหมนะครับดีนะม็อดนี้คือเราไม่ต้องไปโหลดม็อดไอ้คราฟติ้งไกด์ด้วยนะครับอันนี้คือเรากดคอนโทรลแล้วก็ทราบเลยครับว่าของชิ้นนี้มันคราฟยังไงนะครับโอเคมา ต่อมาก็จะเป็นอะไรเนี่ยreverse TNT เหรอตามชื่อเลยเป็น TNT กับด้านนะครับshow all item คือเราเอาเมาส์เลื่อนใช่ไหมแล้วกดชิปมันก็จะแสดงคำอธิบายไอเทมออกมานะครับส่วนกดคอนโทรลก็จะขึ้นนี่เลยขึ้นวิธีการคราฟนะครับโอเคเดี๋ยวผมเสกอันนี้ก่อนไมค์คราฟฟินแอนสติลถูกป่าววะโอเคปุ๊บ
เฮ้ยโอ้ยโอ้โหตามชื่อจริงๆเว้ยเป็น reverse TNT นะครับก็เป็นระเบิดกลับด้านนั่นเองนะครับคือปกติแล้วเนี่ย TNT ถ้ามันระเบิดปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมใช่ไหมแต่อันนี้แม่งไม่ใช่หลุมอ่ะดูอ้าวไม่ใช่หลุมครับแต่กลับเป็นอะไรไม่รู้อ่ะกลับเป็นแบบเหมือนบล็อกกักจากพื้นดินเนี่ยมันผุดขึ้นมานะครับเออเป็นระเบิด reverse TNT นะครับตามชื่อเลยนะดูเห็นปะปุ้งมันเหมือนระเบิด TNT ไอ้ระเบิดไอ้เนี่ยระเบิดเอเดอร์แมนอ่ะเออปุ้งเห็นปะต้นไม้มันก็จะกลับด้านเห็นมั้ยเออนะครับโอ้โหนะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นAxis Bucket นะครับอันนี้เป็นถังน้ำกรดนั่นเองนะครับ Warning Extremely มันเป็นน้ำกรดใช่ไหมโอ้ยเย็ดเข้อนุภาพมันแรงขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหน้ำกรดครับอันตรายมากนะอันนี้คืออะไรครับคูลเลอร์อันนี้ตู้เย็นใช่ป่าวะใช่ป่ะดูทรงละ Freeze nearby water and spawn snow อ๋อมันจะเป็นเครื่องที่ทำให้แบบว่าเกิดน้ำแข็งนะครับหรือว่าเกิดหิมะอัตโนมัติใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองวางในน้ำดูอ่ะรอสักครู่ครับคูลเลอร์นี่ครับโอ้โหเห็นไหมมันจะทำให้น้ำเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะครับแล้วก็จะทำให้มีหิมะปกคลุมนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็น explosive rail นะครับอันนี้เป็นรางรถไฟระเบิดนะครับอันตรายมากห้ามใช้นะคือถ้าใช้ปั๊บเนี่ยแม่งตู้มแน่นอนนะครับต้องเสกไมคาร์ดมาใช่ไหมเนี่ยไมคาร์ดอ่ะแล้วไงต่อวะใช้ไงวะ exploded when my cup burst overอ๋อคือถ้ามันผ่านใช่ไหมมันจะระเบิดใช่ป่ะยังไงวะต้องเอาเลสโตนมาป่ะใส่ต้องเสกเลสโตนท็อตมาแล้วเลสโตนท็อชเลสโตนเดี๋ยวนะเลสโตนอ่ะโอ้อนุภาพมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับนะสำหรับ explosive rail นะครับ rail อะไรเนี่ยโอ้ของจริงว่ะโอเคครับต่อมาก็จะเป็น heater นะครับคืออะไรวะอ๋อตรงกันข้ามมาอ๋อมันจะทำให้นี่ไง melt อะไรเนี่ย nearby snow and ice คือมันจะทำให้หิมะกับน้ำแข็งละลายนะครับดูทรงแล้วนะเออใช่ด้วยนะครับโอเคครับอันนี้ต่อมาก็จะเป็น gravity อะไรเนี่ยคืออะไรวะ increase gravity for nearby block อะไรวะคืออะไรอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงบล็อกเออได้ยินผมได้ยินเสียงนะเฮ้ยนี่ป่าววะรอดูไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคครับต่อมาก็จะเป็น My Turtle นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไร Hello ผมว่าอันนี้แหละแม่งดูไรประโยชน์สุดแล้วเดี๋ยวลองดูเพื่ออะไรวะมันเป็นตุ๊กตาเต่าโง่เหรอนี่ครับ My Turtle อะไรเนี่ย Hello อันนี้อ่ะ Pet Rock อันนี้ Not good at playing fish อะไรเนี่ยอ๋อก็จะเป็นก้อนหินโง่ๆนะครับเว้ยเสียงแม่งพาหลอนเลยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินโง่ๆนะครับเป็นก้อนหินยิ้มได้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไมนะเฮ้ยมันมาว่ะมาเด้ถ้านายเก่งจริงนายต้องเดินเข้าไฟเว้ยเอาดิเดินมาไปตายซะโอเคตายแล้ว
ิดนี่ก่อนโอเคครับโอเคแถวแรกไปหมดแล้วนะแถวแรกหมดแล้วนะจ๊ะโอเคครับแถวที่2เลยอุ้ยเยอะจังวะโอ้แม่งเยอะจริงอ่ะโอเคครับแถวที่2มาเริ่มจากอันแรกเลยครับป็อกเก็ตแซนอันนี้คืออะไรวะเป็นถุงเหรอหึป็อกเก็ตแซนไรคิกทูโทรบลายอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันเป็นถุงใส่ทรายใช่ไหมคือถ้าเราเจอมอนสเตอร์เลยเนี่ยมันจะทำให้ตาบอดใช่ป่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันกับตัวเลยดีวะเนี่ยกับสเกลตันตอนนี้ดูใช่ป่ะวะเอ้ยเดี๋ยวผมว่ามันเยอะไปแล้วบลายไลท์คิกตูโทรก็คือคลิกขวาเพื่อปลาทรายใช่ไหมนึงนะเฮ้ยอ๋อนี่ไงมันจะทำให้ตาบอดเห็นแล้วเห็นไหมเห็นป่ะเห็นป่ะสเกลตันก็จะมองไม่เห็นเราชั่วคราวนะครับเดี๋ยวลองดูเห็นป่ะคือมันจะหยุดโจมตีเราเลยอ่ะเห็นป่ะอุ้ยอุ้ยเจ็บพอเยอะปิดก่อนโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเอ้ยอันนี้มันหมวกอ๋อหน้ากากนี่นี่ว่ะลืมให้ดูเลย for when make up is not enough อันนี้ก็จะเป็นหน้ากากโง่ๆนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะแล้วก็จะมีหมวกโง่ๆนะครับเป็นหมวกคอปเตอร์นะ fastest ascension and slower อะไรเนี่ย descension when jumping อ๋อเอ้ยอ๋อเป็นเอ้ยอันนี้ยังพอมีประโยชน์ดูเอออันเนี้ยหมวกอันเนี้ยเห็นป่ะเราก็จะกระโดดสูงขึ้นนะครับแล้วบนหัวเราเนี่ยมันก็จะมีใบพัดใช่ไหมมันก็จะหมุนติ้วติ้วติ้วนะครับเห็นแล้วนึกถึงการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนเลยนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นรับเบอร์ชิคเก้นนะครับอันนี้เป็นไก่โง่ครับอะไรวะสควีกอะไรเนี่ยอ๋อเป็นตุ๊กตาไก่โง่ๆนะครับตัวนึงเห็นป่ะมันเป็นของเล่นเด็กนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไมนะครับมีไว้ให้เด็กเล่นนั่นแหละเออนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็น target chest plate นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเอาตรงๆเลยนะมันก็คือเสื้อเรียกตีนนั่นเอง นะครับเป็นเสื้อเรียกทีนนั่นเองนะครับคือมอนสเตอร์รอบๆนี้เนี่ยก็จะทาร์เก็ตเราหมดเลยครับหรือว่ามันจะเล็งเราคนเดียวเลยอ่ะเออนะครับคือถ้าเราใส่ชุดนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะถอดนะครับไม่งั้นทรีนมาเพียบแน่นอนเลยนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นรอบรับเบอร์เหรออันนี้คืออะไรวะรับเบอร์แปลว่าหลังอย่างลบใช่ไหม can be smelted into rubber เอ๊ะอันนี้ไว้ทำอะไรวะรับเบอร์อันนี้เป็นยางลบเอ้ยหรือมันเอามาคราฟกันวะไม่รู้อะใช่ป่าวะอ๋อมันเอามาคราฟกับไก่ใช่ไหมโอเคครับต่อมาก็จะเป็น Anvil Backpack นะครับอันนี้ตามชื่อเลยครับก็จะเป็นกระเป๋าทางเหล็กนั่นเองนะครับดูก็จะเหมือนกับว่าเราเนี่ยแบกทางเหล็กอยู่นะครับสะพายอยู่อะเข้าใจไหมนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยลดสปีดในการเคลื่อนที่ลงไป 0.02 นะครับเวทดาวเดอะเวอะไรเนี่ยแวร์เรียแอนด์ดาเมจเอนทิตี้แดทอาร์ฟอลเลนออนอะไรเนี่ยอ๋อคือใส่แล้วมันจะถึกเหรอผมไม่รู้อะนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นไฮเดดไลท์นะครับอันนี้ก็จะเป็น the easy way to hide อ๋อเป็นไฟซ่อนป่ะอ๋อเป็นไฟซ่อนนั่นเองนะครับตามชื่อเลยไฮเดนไลท์นะครับเป็นไฟซ่อนเนาะนะครับถ้าอยากเนียนก็นี่เลยวางไฮเดนไลท์เลยครับมันก็จะเหมือนมีแบบเหมือนมีแสงไฟอะแต่ว่าไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับโอ้ยทำไมเด็กคอร์ดมันเด้งดึงวะน่ะเขาคุยอะไรกันนะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นชุดเกาะนะครับ invincible boot นะครับ let your enemy think you are naked อ๋อถ้าเราใส่ครบเซตศัตรูจะมองไม่เห็นเหรอหรือว่าอะไรอันนี้ก็คือเป็นแว่นเหรออะไรเนี่ย see the world upside down เอ้ยมันเป็นแว่นไอ้นี่เนี่ยว่า
อ้าวทำไมยิงกันเองวะอ๋อมันจะทำให้เราแบบไอ้นี่ใช่ไหมมันจะทำให้เราแบบโลกมันกลับด้านนะครับถ้าเราใส่แว่น upside down Google นั่นเองนะครับ Google อะไรเนี่ยนะโอเคอันนี้คืออะไรครับ Improve Diamond Hole คืออะไรวะเป็นอาวุธเหรอเดี๋ยวนะคืออะไรอ่ะโอ้โหเป็นอุปกรณ์ทำฟาร์มโอ้อย่างนี้เองเป็นอุปกรณ์ทำฟาร์มชั้นยอดนะครับดูครับแป๊บเดียวแม่งโอ้โหยัดเข้เหมาะแก่การทำฟาร์มมากเลยนะครับวันนี้นะไอเทมชิ้นนี้แนะนำเลยนะครับ Improv Diamond Hole ครับคือคลิกขวาทีเดียวแม่งได้ตั้งหลายบล็อกอะเห็นปะกี่บล็อกไม่รู้อะนะครับโอ้โหแล้วก็จะเหมือนกันหมดใช่ไหมแค่ว่าระยะเนี่ย7คูณ7บล็อกใช่ปะอย่างนี้เองอะไรเนี่ยแอคชั่นเล็บคลิกครอปอะไรเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ฟาร์มนะครับสุดยอดเลยนะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นเป็นอะไรเนี่ยบล็อกบอมบ์ลันเชอร์เหรอเอ้าลันเชอร์บล็อกบอมบ์แต่สปาวอะไรนะไลท์ชิคไลท์คลิปเหรออ๋อเอาบล็อกใส่ใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมจะเอาบล็อกเบสล็อกแล้วกันเบสล็อก64บล็อกแม่งเลยอ่ะยิงกันให้ตายครับโอ้ก็เท่เลยนะครับเป็นปืนใหญ่นะครับเป็นปืนยิงบล็อกนะครับเนี่ยคือถ้าเรายิงใช่ไหมมันก็จะระเบิดแล้วก็จะเป็นบล็อกออกมาเห็นไหมเอ้าบล็อกหมดแล้วเหรอทำไมมันหมดเร็วจังวะเดี๋ยวนะอ๋อยิงทีละ10บล็อกแค่ว่าถูกปะวะเดี๋ยวลองดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถูกปะวะน่าจะถูกนะครับ1 2 3 4 5 6 78 9โอ้ยช่างแม่งเหอะไม่นับแล้วขี้เกียจนับนะครับเอาเป็นว่ามันยิงรถทีละ10บล็อกนะครับเห็นป่ะนะครับโอเคครับอันนี้คืออะไรเอ่ย World Smallest Violin เหรอคืออะไรวะ Let me play you a sad song on the World Smallest Violin โอ้โหเศร้าเลยฮะเอ้ยแต่มันก็สมอสมชื่อนะดูดิแม่งเล็กชิปเป๋งแล้วลิดคอร์ดเขาคุยอะไรกันวะเนี่ยดูครับโอ้โหเศร้าเลยเว้ยนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นแคคตัสซอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นดาบกระบองเพชรเอ้ยติดเอ้ยผมเป็นอะไรวะอ้าวคือถ้าเราถือเนี่ยเราจะเลื่อนรถใช่ป่ะพิกYour enemy and yourself to death อ๋อคือถ้าเราถืออ่ะเราจะลดนะครับมันเป็นดาบกระบองเพชรคือมันถือไม่ได้ถ้านึกถึงหลักความเป็นจริงมันจะถือไม่ได้นะเพราะมันจะโดนน้ำทิ่มมือมันก็เจ็บนะโอเคครับต่อมาก็จะเป็น filing can อันนี้คืออะไรวะ remember only you can start for late file อ๋อมันเป็นทำให้ระเบิดเอ้ยทำให้ไฟไหม้ใช่ไหมเผาป่าเว้ยเผาป่าเว้ยอ๋อเป็นสิ่งที่ทำให้ไฟไหม้ป่าใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับมาต่อจากนี้เราก็จะ Google เอ้ยไม่ใช่ Google ดิเกมโมดนะครับโอเคครับที่เหลือต่อจากนี้ก็จะเป็นระเบิดทั้งหลายแหล่นะลูกโป่งนะโอเคพวกนี้จะเป็นระเบิดหยิบมาเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นพวกระเบิดสีต่างๆครับเป็นระเบิดควันนะที่ดูเนี่ยเห็นไหมนะครับเป็นระเบิดควันนะจ๊ะสวยงามนะแล้วก็จะเป็นลูกโป่งอะไรเนี่ย deflated balloon ออกเป็นลูกโป่งแฟบๆปะนะครับเดี๋ยวเป็นลูกโป่งวะอ๋อเป็นลูกโป่งแฟบคืออันนี้อ๋อคือเราเป่าลูกโป่งอยู่
อ๋ออย่างนี้เองนี่ลูกโป่งไปแล้วไปแล้วจ้าเนี่ยบ้านลูกโป่งนะครับอ๋อนี่คือเสียงระเบิดใช่ไหมเป็นลูกโป่งโง่ๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพวกระเบิดทั้งหลายแหละใช่ไหมก็จะมีลูกโป่งเป็นบอลลูนเหรออ๋อเป็นลูกโป่งนะครับควันท่วมเลยฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นไลท์บูเอ้ยมันเป็นลูกโป่งน้ำนี่เองเหมือนที่เราเล่นกันนะครับคือถ้าเราเอาลูกโป่งใส่น้ำแล้วก็ปาให้มันแตกนะครับอย่างนี้ก็มีเหรอสุดยอดสุดยอดเลยชอบนะครับเห็นไหมปลาปลูกไปแล้วปลาลูกโป่งไปแล้วปุ๊บ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 ปลูกเห็นไหมนะครับมันก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอดสติลผิดติ่งนะครับหรือว่ามอดสิ่งของโง่ในเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับเป็นสิ่งของที่ไร้ประโยชน์นะครับแล้วก็ไร้สาระเอามากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ